Success Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขช่วงหุ้นทิพตาสวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงหุ้นทิมตาลนะคะณพ.ศ.2564นั่นเองนะคะวันจันทร์ที่4มกราคม2564ค่ะบรรยากาศต้นสัปดาห์นะคะวันแรกของปี2564ตลาดหุ้นไทยอยู่ในแดนลบในตอนนี้นะคะก็เคลื่อนไหวเมื่อสักครู่นี้อยู่ที่1426กับ1435จุดนะหุ้นที่ยังนำตลาดอยู่ในตอนนี้ยังเป็นหุ้นเดลต้ากันอยู่นะนักทุนค่ะก็ยังเป็นอันดับ1บวก40บาทนะ526บาท SCGT หุ้นถุงมือยาง76บาทค่ะปตท.วันนี้นะคะใครที่มีหุ้นปตท.ก็ได้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องราวของการได้หุ้นจอง PTT OR นั่นเองนะคะก็ตอนนี้ปตท.เหลือ41บาท25สตางค์ค่ะGPSC 73บาท50นะคะหุ้นทุกตัวใน Most Active ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสีแดงกันอยู่นะคะมีสีเขียวไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะคะนักทุนค่ะก็เป็นไปตามคาดนะคะหลังจากที่ในส่วนของประเทศไทยเองนะเผชิญในเรื่องราวของโรคระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงหลังปีใหม่นั่นเองหลังจากที่ยังสามารถป้องกันได้เยอะแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจากข้อมูลนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของทางด้านกฎหมายก็ต้องถือได้ว่ามีการแหกกฎนั่นเองนะฮะผู้ติดเชื้อรอบหลังจากที่แรงงานต่างด้าวนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงคนที่อยู่ในบ่อนนั่นเองนะคะอยู่ในที่แออัดอยู่ในที่ไม่โปร่งใสนะนุ่นก็เลยทำให้มีการติดเชื้อและมีการปกปิดข้อมูลด้วยนะเนื่องจากคนที่ไปอยู่ในวงการบ่อนนะฮะต้องถือว่าเป็นคนผิดกฎหมายนั่นเองก็เลยมีการปกปิดทำให้มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในบ้านเราหลังจากที่มีความเข้มข้นนะฮะป้องกันได้ในช่วงปีที่ผ่านมานั่นเองนะคะค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยจะป้องกันวิธีการไหนนั่นแหละนะนักทุนเราก็ต้องติดตามกันไปนะสำหรับเรื่องราวของภาพการลงทุนในตอนนี้สำหรับวิธีการการลงทุน thank you นะค่ะป้องกันพอร์ตของเราติดเชื้อโควิดนะเราจะได้ไม่ต้องไปให้ยานั่นเองไม่ต้องเติมเงินทั้งนั้นฟิวเจอร์เกี่ยวกันทั้งนั้นฟิวเจอร์นะคะก็น่าจะมีคนแบบว่ารอจังหวะและโอกาสนะแล้วจังหวะและโอกาสที่ว่านี้นะฮะ ในส่วนของท่านที่เทรดฟิวเจอร์ท่านต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าฟิวเจอร์ต้องอาศัยการเอาตัวรอดที่เป็นมือและไม้และใจของท่านนะและเครื่องมือที่ท่านเรียนรู้ทางด้านเทคนิคนั่นเองนะทางด้านฟิวเจอร์นะฮะท่านก็จะได้ไม่ต้องไปเข้าห้อง ICU นั่นเองนะคะค่ะตอนนี้เองในส่วนของตัวซีรีส์ H นะคะ 893.9 นะฮะหลังจากที่เมื่อวันหยุดที่ผ่านมานะฮะในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมานะฮะตัวซีรีส์H นะฮะยืนที่บริเวณ905นะฮะก็ถือว่าปรับตัวลดลงมา10กว่าจุดเมื่อเช้าโลไป886นั่นเองนะฮะก็เป็นไปตามทิศทางตลาดตัวเซตอินเด็กซ์ก็เริ่มที่จะสอดคล้องกันแล้วในตอนนี้นะฮะตัวเซตอินเด็กซ์นะฮะลบไป16จุดนะคะทุนแล้วก็ตัว S50 TFX นะฮะอยู่ที่ระดับ894นะฮะแต่ถ้าเป็นเซต50เซต50ก็อยู่ที่899ลบไป 1.21% นะฮะก็ถือว่าสอดคล้องกับตัวอินเด็กซ์แล้วนะฮะทุนอินเด็กซ์ลบไป 1.6% นะถ้าเป็นเปอร์เซ็นเทจนะฮะทุนก็ในส่วนของเซต50ลบมากกว่านิดหน่อยนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของภาพการลงทุนในตอนนี้เนื่องจากตัวหุ้นเดลต้านะฮะก็เอาเข้ามานับในเซต50เรียบร้อยแล้วนะฮะค่ะตอนนี้เองนะฮะวันจันทร์นี้นะฮะเราจะไปอัปเดตข้อมูลกันนะฮะแทนที่น้องออยนิดหนึ่งนะฮะกับคุณบวยคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะฮะน้องออยนี้เข้าไปประจำการนะฮะที่อีกที่หนึ่งเพิ่งวันแรกก็เลยต้องขอตัวเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยอย่างไรน้องออยก็จะแจ้งมานะฮะคุณปวริษานั่นเองเดี๋ยวเราไปอัปเดตของคุณบวยกันนะฮะในช่วงวันจันทร์เปิดตลาดหุ้นไทยในวันนี้ช่วง10นาฬิกาเศษๆตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณบวยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็สวัสดีปีใหม่นักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีครับคุณเวิร์ก from home หรือว่ามาที่ออฟฟิศแล้วคะอ๋อครับตอนนี้ส
ผม work from home อยู่ครับอืมค่ะครับครับได้ๆค่ะก็ขอให้ปลอดภัยอยู่กี่วันนะ from home กี่วันนะคุณบ๊วยพอครับทีนี้ผมอาจจะต้องมีสลับไปที่ออฟฟิศบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้ก็ถือว่ายกการสูงทีเดียวครับตอนนี้การลดความแออัดเนาะไม่ให้แบบใช่ครับใช่ครับเป็นโซเชียลดิสทันซิ่งห่างๆกันปกติไป10ก็อาจจะเหลือ5แล้วก็สลับกันไปเนาะครับใช่ครับโอเคอ่ะส่วนตลาดหุ้นไทยเองนะคะคุณเบ้เปิดสักการะวันแรกของปีค่ะครับเมื่อเช้านี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,431 ณตอนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าโลไปลบที่ลบไปประมาณ22จุดนะครับก็ดูเหมือนรีบาวไม่ค่อยไปเหมือนกันนะฮะรีบาวไปเหลือลบ13แต่ว่าก็ถอยลงมาลบ18ตอนนี้นะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยตัวหุ้นเดลต้านี่ก็ยังเป็นตัวแรกที่อยู่ในโมดแอคทีฟอยู่นะครับบวกไปประมาณ36บาทนะครับหรือว่า522บาทบวกไปประมาณ 7% ครับก็นั่นจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าเข้ามาคำนวณในตัว Security นะครับวันนี้เป็นวันแรกด้วยครับพี่ม่อนนะครับนะครับก็คือจริงๆเนี่ยนัดจะถามว่าตอนเนี้ยเดลต้ามี market cap เนี่ยตอนนี้ก็ใหญ่เป็นอันดับ3นะครับรองจากตัวของทางปตท.แล้วก็ AOT นะครับแคปอยู่ประมาณ 600,000 กว่าล้านครับก็คือนับจากค่าถามจริงๆเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเกิดตัวของเดลต้าเปลี่ยนไปทุกๆ 1% เนี่ยนะครับจะส่งผลต่อ Trinity เนี่ย 0.5 จุดนะคือถ้าเปลี่ยนไปประมาณ 10% เนี่ยก็จะส่งผลต่อ Trinity เนี่ยประมาณ5จุดนะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากจะดูว่าเดลต้ามีผลแค่ไหนเนี่ยต้องบอกว่ามีผลมากทีเดียวครับครับโอเคครับนะครับนะครับก็ต้องดูนะครับถ้าเดลต้ายืนบวกได้อย่างนี้ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังช่วยค้ำยันเซ็นเด็ดนะครับแต่ถ้าเกิดพลิกลงมาล้มเมื่อไหร่เนี่ยก็จะส่งผลลบทำให้เซ็นเด็ดแล้วก็เซ็นทิตี้เนี่ยล้มหนักขึ้นรวมทั้งตัวฟิวเจอร์ด้วยนะครับนะส่วนจริงๆแล้วปัจจัยที่ต้องตามในวันนี้เลยนะครับก็คือตาสบคเนี่ยจะมีการประชุมบ่ายนี้นะครับมีการหารือในเรื่องของมาตรการควบคุมโควิด-19 แล้วก็มีการขยายตัวของทางพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่จะครบกำหนดเนี่ย15มกราคมนี้ด้วยนะเดี๋ยวต้องจับตาว่าอาจจะส่งผลลบต่อกลุ่มโดเมนติกเองนะครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมหุ้นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าวันนี้แรงขายค่อนข้างเยอะนะครับนะครับในช่วงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยดูแล้วปัจจัยบวกหาไม่เจอเท่าไหร่ครับค่ะนะปัจจัยเรื่องของแรงกดดันจากการที่ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศเราเนี่ยค่อนข้างเร่งตัวขึ้นอย่างมากทีเดียวนะครับค่ะเดี๋ยวตอนช่วงประมาณ 11:30 นนะครับก็จะมีตัวเลขในส่วนของเมื่อวานนี้เปิดเผยออกมานะครับเดี๋ยวดูว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าแรงเหวี่ยงของเซตมันน่าจะกรอบขนาดไหนถ้า worst case best case ต่างๆฮะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสเหมือนกันตรงประมาณ 1,400 จุดนะครับที่จะมีโอกาสจะลงหรือว่าปรับลงมาทั้งสองได้นะครับส่วน Capacity เนี่ยก็มองแถวบริเวณนี้แหละครับแถวบริเวณประมาณ880เนาะค่ะครับใช่ครับค่ะตอนนี้898ก็เหลืออีก8จุดเนาะครับใช่ครับครับคือกับตัวของเซฟตี้ก็มองฐานตรงสถานที่แล้วครับประมาณ880ครับก็หมายความว่ากรอบกันแกว่งแบบนั้นกลยุทธ์ยังไงฮะในการที่แจ็คชั่นครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าวันนี้เด้งการเด้งตัวขึ้นมาน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าช็อตมากกว่านะครับเพราะว่าดูจากพยานานั่งเทคนิคเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาในตัวลบนะครับแล้วก็ตัวของสติ๊กเกอร์หลุดแนวจิตวิทยาที่900ด้วยนะครับคือจริงๆผมว่าเด้งมาแถวบริเวณ900เนี่ยน่าที่จะเปิดช็อตนะครับค่ะเด้งช็อตนะฮะครับอาจจะเป็นเด้งช็อตไปก่อนค่ะครับโอเคเร่งชัดนะฮะในส่วนของสติ๊กเกอร์ค่ะถูกครับแล้วก็มองจริงๆแล้วเนี่ยแนวรับตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตรงบริเวณ887จุดนะครับ
ก็น่าจะเป็นเป้าหมายในการที่ตัวเซฟตี้นะครับแล้วตัวของฟิวเจอร์เนี่ยน่าจะถอยลงมาได้นะครับตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเอส0 S21 เนี่ยนะครับจะปรับตัวลงมาเนี่ยตอนนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่าเซฟตี้อยู่ประมาณ5จุดนะครับก็เป็นครับก็จริงๆแล้วก็ยุควันนี้นะครับมองว่าเป็นเด้งช็อตนะครับเราถ้าเกิดใครมีพอร์ตหุ้นอยู่นะแล้วจริงๆอยากจะใช้ฟิวเจอร์เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงแต่ก็อาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงบางส่วนก็ได้นะครับอาจจะคำนวณพอร์ตการลงทุนแล้วก็ดูช็อตตัวฟิวเจอร์บางส่วนก็ได้นะครับอืมค่ะของคุณเว้ยนี่ช็อตเมื่อตอนสัปดาห์ที่แล้วก็คือช็อตหุ้นอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีเราหุ้นกับช็อตหุ้นเนาะสัปดาห์ที่แล้วอ๋อใช่ครับครับสัปดาห์นี้ยังช็อตยังรออยู่เหมือนเดิมไหมถ้าเกิดในส่วนของนักสัปดาห์นี้มองค่าฟิวเจอร์ช็อตนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยวันทำการแรกของปีนะครับถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ทั่วไปเนี่ยผมต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาพี่มอนส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ประมาณ 7-8 ปีเลยนะครับจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกคือในวันทำการแรกเนี่ยมักจะปิดบวกนะครับแต่ว่าพอมาในปีนี้นะผมว่าสถานการณ์ต่างไปนะครับมันอาจจะมีปัจจัยเรื่องของโควิดที่ทำให้วันนี้ผมมองว่าก็น่าจะบวกค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเซฟตี้เป็นช็อตส่วนหุ้นก็เป็นช็อตใช่ไหมฮะครับส่วนหุ้นเนี่ยนะครับก็มองคือจริงๆเนี่ยมองตัวที่เราผลิตชอบในอย่างในส่วนของตัวมอนส่วนของตัวมินเองเนี่ยนะครับมินเนี่ยผมมองว่าในช่วงสั้นเนี่ยเด้งขึ้นมาก็น่าช็อตนะครับตรงประมาณ 25.5 แถวเนี้ยนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสลงมาปิดทำกำไรแถวโซนบริเวณต่ำกว่า24บาทลงมานะครับประมาณ 23.5 ถึง24บาทนะครับครับแต่ถ้าเด้งขึ้นมาไปปิดแก๊ปตรง 26.5 ได้เนี่ยก็ต้องสต็อปลอสไปนะครับค่ะช็อตนะมินครับใช่ครับได้ค่ะตัวมินนี้เทคนิคหรือว่าเซนติเมนต์หรือยังไงฮะแนะนำช็อตครับก็จริงๆก็มีทั้งนั้นเทคนิคด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเซนติเมนต์ช่วงนี้ที่ดูแล้วไม่มีปัจจัยบวกเท่าไหร่นะครับครับดูมินนะฮะครับก็ช็อตตรงบริเวณ 25.5 นะฮะทุนครับแล้วก็ปิดแถวต่ำกว่า24แต่ถ้าเด้งเหนือ 26.5 ต้องคัดลอสมินนะฮะแล้วมีตัวไหนอีกไหมคะครับแล้วมองอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่มองว่าน่าจะแข็งหน่อยนะครับคือตัวของ FTA นะครับตัว FTA เนี่ยมองว่าจริงๆแล้วยังค่อนข้างที่จะไซด์เวย์ออกด้านข้างรอเลือกสะสมกำลังนะครับผมมองว่าแถวๆนี้นะครับประมาณ2625 2650เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปเก็บแล้วลุ้นให้นำราคาดิบกลับขึ้นมานะครับแถวๆ28เลยจะปิดแก๊ปบางส่วนตรงประมาณ29-30เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวของ SPGT ที่เป็นหุ้นลูกที่เป็นถุงมือยางเนี่ยนะครับก็แนวโน้มในช่วงนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมองว่าเดี๋ยวตัวแม่เนี่ยน่าจะมีโอกาสวิ่งตามขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยถ้าลงทุนตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าหลุดต่ำกว่า25บาทก็ต้อง stop lossนะครับแต่มองว่าผมมองว่าตัวนี้ถ้าเกิดฟื้นตัวขึ้นมาได้จริงๆเนี่ยนับอัพไซด์มีค่อนข้างเยอะกว่าอาจจะปิดโซนแรกอาจจะขึ้นไปได้28แล้วก็อาจจะขึ้นไปปิดแก๊ปตรงประมาณ29-30ได้นะครับเป็นลองนะฮะใช่ครับเป็นลองตัว FTA นะครับนี่มันย่ออยู่ตัวของสีดำครับช็อตมินลอง STA ค่ะครับใช่ครับหมดแล้วเนาะของเว้ย2ตัวใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้ตัวฝาก2ตัวนะครับค่ะค่ะในเรื่อง Single Stock Feature ส่วนทองคำล่ะส่วนทองคำเมื่อเช้านี้ก็ปรับตัวเด้งแรงนะครับไม่รู้ว่าส่วนนึงอาจจะเป็นในส่วนของกระแส Bitcoin หรือเปล่านะครับที่รับราคาที่ใกล้ทะลุล้านบาทไปแล้วตอนหนึ่ง Bitcoin นะครับก็
จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราโฟนอินไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีแหละว่าแนวโน้มดอลลาร์ที่อ่อนค่ามากเนี่ยมันช่วยหนุนนักทองคำในทองคำสถานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยด้วยแล้วก็ตัวของทองคำเนี่ยจะเคลื่อนไหว 6,000 กว่าดอลลาร์นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยดอลลาร์เนี่ยหลุดต่ำกว่า90จุดมาแล้ว US Dollar Index นะครับพอหลุดต่ำกว่า90จุดลงมาเงี้ยก็จะยิ่งทำให้ทองคำจะเร่งตัวขึ้นมานะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยในช่วงประมาณเดือนสิงหาที่ผ่านมาที่ตัวของราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปสูงกว่า 2,000 เหรียญนะครับตอนนั้นเนี่ย US Dollar Index เนี่ยยังอยู่แถวบริเวณ 93-92 จุดเลยนะแต่ตอนนี้ US Dollar Index เนี่ยลงต่ำกว่าเดิมอีกนะก็นั่นหมายความว่าผมเชื่อว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสเร่งตัวขึ้นไปต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับช่วงจุดจีนเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาที่กำลังจะใกล้มาถึงแล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่12กุมภาเนี่ยก็น่าจะมีในเรื่องของดีมานด์ทองคำเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยจากจีนนะครับครับก็คิดว่าคนที่ติดทองอยู่เนี่ยสูงกว่า 1,900 เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะได้หาจังหวะออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครรอช่วงที่จะจังหวะในการเข้าลงทุนทองเนี่ยผมว่าช่วงนี้รอจังหวะทองคำเนี่ยย่อลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าทองคำถ้าเร่งตัวขึ้นในช่วงภาคการซื้อขายภาคการซื้อขายของเอเชียนะครับมักจะมีการย่อลงหรือว่ามีการลดช่วงบวกลงตอนช่วงการซื้อขายช่วงค่ำนะครับก็ถ้าใครรอซื้อเนี่ยก็อาจจะตั้งรับหน่อยแถวโซนบริเวณ1,915ลงมาแต่ว่าคาดว่าไม่น่าต่ำกว่า 1,900 แหละนะครับเพราะว่า 1,900 เนี่ยเป็นแนวจิตวิทยาที่เบสที่มาได้เมื่อเช้านี้นะครับครับก็เป็นรองเนาะทองคำครับครับใช่ครับเป็นรองครับครับก็จริงๆในทองเนี่ยมองว่าแนวต้านเดิมเนี่ยแถวบริเวณ 1,950 เนี่ยที่ทำไฮไว้ตอนช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปทดสอบได้นะครับแถวๆนั้นอันนี้ก็จะเป็นด่านแรกที่น่าจะมีลุ้นไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับในช่วงประมาณกลางสัปดาห์กลางสัปดาห์เนาะครับใช่ครับได้ค่ะมาตามกันไปสำหรับทองคำนั่นเองนะฮะกับคุณบวยนะฮะนั่นคือเป็นย่อรองเดี๋ยวขอดูมีคำถามตอนนี้ตลาดก็ลงไป20กว่าจุดแล้วเนาะครับใช่ครับตอนนี้ลบ22จุดเล่นที่โลของวันเลยนะฮะโลเนี่ยลบ23ดูแล้วเหมือนกับว่ายัง90จุดมาแล้วยังปรับตัวไม่ไปเท่าไหร่นะครับพื้นตัวค่อนข้างจำกัดวันนี้หุ้นลบเนี่ย 1,148 ตัวเลยครับหุ้นบวกแค่248ตัวนะครับณตอนนี้โอ้มีนักทุนฝากถามนิดหนึ่งนะXB คืออะไรครับมีผลต่อราคาไหม XB ก็คือผู้มีสิทธิ์ในการได้หุ้นจองเนาะปตท.ใช่ครับตัวของ PTT เนี่ยมีการขึ้นหุ้นใหม่ XB สำหรับคือคนที่ซื้อวันนี้ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในการจองขึ้นจองหุ้น PTT OR แล้วนะครับคือต้องถือไว้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับก็มีผลครับวันนี้ก็เลยจะทำใหตัวทางปตท.เนี่ยปรับลงมา 3.53% นะครับเพราะว่ามีการขึ้นหุ้นใหม่ XB ด้วยนะครับคือคนที่ได้ XB เสร็จแล้วเขาจะขายหุ้นออกมานักทุนใช่ครับก็อาจจะมีบางส่วนขายออกมาปตท.ปรับตัวลดลงนะครับใช่ครับขอทวนเกี่ยวกับเดลต้าที่เปลี่ยนแปลงแล้วมีผลต่อเซ็ต50อีกทีเถอะคุณเปาย่าแพร่ถามพอครับก็นะครับเดี๋ยวขอผมขอย้ำอีกทีนะครับวันนี้ตัวของเดลต้าเนี่ยนะครับมีการเข้าคำนวณตัวสถิติเป็นวันแรกแล้วนะครับแล้วก็เราต้องบอกว่า Market Cap เนี่ยเขาใหญ่เป็นอันดับ3ณตอนนี้นะครับณ Market Cap เนี่ยอยู่ประมาณ 600,000 กว่าล้านนะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ Fed Index เนี่ยเท่ากับประมาณ 3.7% นะครับแต่ว่าถ่วงใน Sensitivity เนี่ยถึง 5.5% ซึ่งถ้าพูดง่ายๆนะครับก็คือว่าทุกๆการปรับตัวขึ้นลงของ Delta เนี่ยทุกๆ 10% เนี่ยจะมีผลต่อ Sensitivity เนี่ยอยู่ประมาณ5จุดนะครับค่ะผ
ครับ55จุดนะฮะโอเคใช่ครับนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนับตัวเลขนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฐานของราคาเดลต้าที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่อันเนี้ยน่าจะเป็นตัวเลขณวันนี้นะครับค่ะค่ะตัวเลขที่ยืนที่500ครับได้ค่ะแล้วก็เป็นคำถามเดี๋ยวมีคำถามนิดหน่อยนะคะคุณบุ้ยหมดไปแล้วเนาะในเรื่องราวของตัวทองคำเป็นย่อรองส่วนเซฟตี้ตัวซีรีส์เอสทีเฟกต์นะฮะเป็นเด้งช็อตนะฮะครับใช่ครับก็อยู่ที่880นะฮะทุนส่วนหุ้นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะตัวมีนนะฮะก็เป็นช็อตที่บริเวณ2550เป้าหมาย24บาทหลุดต่ำ24บาทนะก็ประมาณสักบาทกว่าหรือถ้าตีกลับขึ้นมา 26.50 เป็น stop loss สำหรับมินฝั่งช็อตค่ะส่วนทางด้านสีตรังเป็นฝั่งลองนะฮะย่อลองนะฮะเป้าหมาย 29.30 เนาะหมดแล้วนะคุณบุ้ยหมดแล้วใช่ไหมฮะขอบคุณมากใช่ครับวันนี้คุณฝากแค่นี้ครับจ้าๆ work from home นะฮะปลอดภัยนะจ๊ะบุ้ยครับครับขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็ขอให้ทางพี่มอแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็แต่รายการทุกท่านนะครับก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็นับปลอดภัยจากโควิดทุกคนนะครับขอบคุณที่ใหม่ทางครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของคุณเบย์คุณพมรสุวรรณสาครคุณผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนบล.กรุงไทยซิมิโก้นะคะนักทุนค่ะชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะคะคุณเบย์ work from home นะฮะแต่ก็จะสลับกับทีมงานที่ออฟฟิศนะฮะก็คือลดจำนวนลงในออฟฟิศนั่นเองนะคะก็สลับนะ work from home กันค่ะก็เป็นข้อมูลประจำวันนี้นะคะนักทุนสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้านี้นะคะติดลบไปที่ 1,425 โลเมื่อเช้านะคะลบไป23จุดตอนนี้ก็ตีตื้นขึ้นมา 1,430 จุดนะคะก็หุ้นที่เป็นสีแดงก็พันกว่าตัวนะคะสีเขียว200กว่าตัวเท่านั้นเองนะคะนักทุนค่ะตอนนี้มีสีเขียวใน Most Active ก็คือ STGT ถุงมือยาง Delta GPSCIVL Advance นะฮะที่เหลือก็เป็นสีเหลืองกับสีแดงนั่นเองเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลการลงทุนนะฮะกับทางด้านพี่มงคลพ่วงเพตรานะฮะทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณมงคลนะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนในช่วงนี้ค่ะตอนต้นปีจันทร์ที่4มกราคม2564นั่นเองสวัสดีค่ะพี่อุ๊ดค่ะพี่อุ๊ดค่ะเหรอพี่อุ๊ดของเราอยู่ไหนทำไม RCL ขึ้นตึดๆๆอ๋อ RCL ทำเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะเป็นหุ้นเรือที่ขนส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ขาดตลาดมากๆนั่นเองนะทำให้หุ้น RCL เพิ่มขึ้นจำได้คนที่แนะนำมาตลอดสวัสดีค่ะพี่อุ๊ดค่ะได้ยินไหมอันนี้ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะโอเคเนี่ยเป็นไงบ้างคะพี่อุ๊ดก็เรื่องของหนึ่งอย่าง RCL เนี่ยผมว่าคนก็ยังเชื่อนะว่าในเรื่องของตัวตู้คอนเทนเนอร์ที่ขาดเนี่ยมันมีผลต่อตัวผลประกอบการของเขานะครับก็ในเรื่องการที่ว่าเขาอาจจะมีรายได้จากการที่จะขนส่งหรือว่าค่าตู้นั้นจะขึ้นได้ยินว่าทางผู้บริหารเคยบอกว่าค่าตู้เนี่ยปัจจุบันนี้มันขึ้นมาถึงปกติเนี่ยประมาณถึง4เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับRCL จริงๆเป็นทั้งคนที่ต้องไปเช่าตู้มาด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของตู้เองด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องเรือของตัวเองด้วยในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่คนก็เล่นกันนะครับขึ้นมาเรือที่มีตู้คอนเทนเนอร์เด่นๆก็มี RCL ใช่ไหมคะตัวหลักในตลาดหุ้นไทยมีแค่ตัวเดียวครับที่เหลือนั้นเนี่ยอย่างพีเชียร์ชิปปิ้งหรือว่า TTA นั้นเป็นหลักๆเป็นเรือพวกเทกองคือเรือแล้วก็ขนส่งสินค้าพวกเกษตรพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือที่ได้ประโยชน์หรือว่าที่คนเข้ามาเล่นกันเยอะๆก็คือเรื่องของตัวโลจิสติกของพวกขนส่งนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นไวส์โลจิสติกลีโอไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณหุ้นหลายๆตัวที่เกี่ยวข้องกับเป็นคนขนส่งแต่ว่าพวกเนี้ยไม่มีใครมีตู้เลยแม้แต่คนเดียวนะครับเป็นคนให้บริการในการขนส่งทั้งนั้นเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัว JWD เนี่ยก็จะเป็นแค่คนเป็นลานรับฝากตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
ก็แต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยหุ้นในเซกเตอร์ที่เป็นโลจิสติกเองเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่คนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะเราก็ถือว่าเป็นเราก็สนใจตัวนี้เหมือนกันนะแต่เราไปแนะนำอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไปแนะนำลีโอไปตัวหนึ่งนะครับก็เรามองว่าเขาเป็นคนขนส่งในกลุ่มโลจิสติกซึ่งคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือว่าการขนส่งทั่วๆไปสินค้าทั่วๆไปนั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะอย่างที่บริษัทหลายๆที่ก็จะพูดตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์หนึ่งนะครับที่เราใช้เป็นไฮไลท์ในการแนะนำหุ้นของช่วงไตรมาสที่1เลยทีเดียวนะครับทีนี้ RCL ตอนนี้ราคา15.30 บาทยังซื้อต่อได้หรือเปล่าฮะนิดนึงนะฮะตอนนี้มันเขาเป็นนิวไฮแล้วนะคนที่เล่นคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองในแง่ RCL เองนะเนี่ยถ้าเกิดเรามองในแง่เขาเรียกว่าสตอรี่ก็แล้วกันหรือว่าข้อหรือว่าตัวข้อมูลที่ประกอบในการลงทุนเนี่ยตัว RCL เองอะอดีตเนี่ยเขาซัฟเฟอร์เขาเรียกว่าซัฟเฟอร์หรือว่าเรียกว่าถูกกระทบจากซัพพลายของเรือที่มันเยอะมากๆเนี่ยในอดีตมาตลอดผมว่านานมากเลยนะแต่พอตอนนี้เป็นจังหวะที่เป็นปีทองของเขาเองนะเนี่ยผมว่าเขาถ้าดูจากในแง่ราคาหุ้นเองนะเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะครับ15.40ถ้าถามว่าไปได้ไหมผมว่าถ้าเขายืนเหนือ15.40ตรงนี้ได้สเต็ปต่อไปอาจจะต้องไปว่ากันแถวว่าทีละสเต็ปประมาณสัก16 บาทแถวนั้นนะครับก็อาจจะเป็นอาเซียประมาณนั้นก็มองว่า16 บาทแถวนั้นนะครับแต่ว่าราคาในเชิงของราคาที่เหมาะสมต่างผมว่าไม่มีดูจากในเซอร์เวย์แล้วก็หรือแม้กระทั่งของ KBST เองเราก็ไม่ได้ทำราคาที่เหมาะสมของหุ้นตัวนี้ไว้นะครับเพราะราคาหุ้นพุ่งมาขึ้นก่อนนั้นก็ไม่มีใครดูหรอกครับตัวนี้ทุกคนมองเป็นหุ้นที่อยู่นอกสายตาทั้งหมดเลยแต่พอช่วงนี้ก็ขึ้นแรงทีเดียวได้ค่ะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ให้บริการตู้คอนเทนเนอร์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะพวกอาม่าพรีมามารีนอะไรไม่เกี่ยวพวกนั้นเป็นเรือขนส่งน้ำมันใช่ไหมฮะพรีมามารีนเนี่ยเป็นหลักๆเลยคือเรือขนส่งน้ำมันนะครับเป็นเรือเก็บน้ำมันด้วยแล้วก็ขนส่งน้ำมันด้วยก็บริการหลักๆ ก็ให้กลุ่มปตท.นั่นแหละนะครับส่วนอาม่าเรือของเขาก็ขนส่งในกลุ่มของทางด้านตัว PTG นั่นแหละนะครับก็อาจจะมีขนส่งพวกอะไรนะปาล์มน้ำมันไอ้น้ำมันอะไรก็เรียก CPO อ่ะหรือว่าน้ำมันปาล์มของทางด้านกลุ่มของเขาไปด้วยนะครับแล้วก็นี่คือส่วน PSL PSL จะเป็นเจ้าของเรือเทกองคำว่าเรือเทกองก็คือเรือที่คนถ้าเกิดเราดูจากเรือเทกองคือเรามองไปที่เรือเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยมันเหมือนกับคนสินค้าอยู่ข้างในเรือนะครับก็เป็นพวกส่วนใหญ่แล้วก็เป็นทั้งเกษตรทั้งเหล็กทั้งอะไรพวกนี้นะครับพวกวัตถุดิบอะไรนี้ใช่ไหมฮะเป็นสินค้าด้านวัตถุดิบนะครับของเรารู้สึกว่าพีเชียดนั้นไม่น่าจะมีเรือที่ไปขนพวกถ่านหินนะเพราะเรือที่เป็นเทกองที่มีไซส์ใหญ่ๆส่วนใหญ่แล้วจะขนของอยู่2-3 อย่างคือ1คือเหล็กนะครับ2คือถ่านหินเหล็กถ่านหินแล้วก็อาจจะมีเรื่องข้าวเรื่องเกษตรบ้างนะครับ3 อย่างเนี่ยจะเป็นของหลักๆในการขนส่งเรือเทกองไม่งั้นเนี่ยก็ถ้าเป็นของที่เป็นชิ้นเล็กๆหรือว่าของที่มีมูลค่าสูงเนี่ยก็จะขนส่งทางเรือทางตู้ไปคือตู้คอนเทนเนอร์แต่ถ้าเกิดต้องการขนส่งแบบเร็วนิดนึงแต่เป็นตู้เนี่ยก็ขนส่งทางรถเพราะว่าเวลาในการขนส่งทางรถเนี่ยถ้าเกิดเป็นเอเชียด้วยกันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของที่ใช้ขนส่งทางเรือพูดง่ายเอาตู้คอนเทนเนอร์ลงเรือเนี่ย15 วันเนี่ยแต่ถ้าไปที่จีนเนี่ยเราใช้ขนส่งทางรถเนี่ยจะใช้เวลาแค่7 วันเองนะครับเพราะตอนนี้การขนส่งเนี่ยมันจะแยกแยะเลยว่าแต่ละหุ้นแต่ละตัวเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องในส่วนไหนของตัวการขนส่งนะครับแต่ถ้าเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็มีแค่อาเซียนตัวเดียวครับเพราะตอนนี้การขนส่งทางบกทางอากาศจะมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมฮะมากแต่ถ้าขนส่งตัวที่มากจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศนะทางอากาศเพราะว่าปกติเนี่ยขนส่งทางอากาศก็ขนส่งตามเที่ยวบินของขนส่งผู้โดยสารนะครับก็คือเที่ยวบินผู้โดยสารขึ้นนั่นแหละก็ขนส่งไปใต้ท้องเครื่องบินถึงแม้จะมีพวกเครื่องบินที่ขนส่งพวกบริการโดยเฉพาะเลยก็มีนะแต่มันก็เทียบกับเมื่อก่อนนั้นเนี่ยผมว่ามันน้อยกว่าเยอะมันก็เลยทำให้คนมีการเลี่ยงในการขนส่งเป็นรูปแบบอื่นนะครับเป็นทางเรือแต่ว่าถ้าเป็นข้ามทวีปผมว่ามันก็แทบจะไม่ค่อยมีทางเลือกนะต้องรอคิวต้องเป็นถ้าเป็นข้ามทวีปยังไงก็ต้องเรือนะใช่ใช่ผมว่าต้องเรือใช่ใช่ถ้าเป็นเอเชียเนี่ยมันยังขนเอเชียเนี่ยใช้รถได้นะ
เอเชียใช้รถได้ใช้รถอะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นข้ามทวีปผมว่าไม่น่าได้ยังไงก็ต้องรอทางเรือแหละนะครับก็เลยมีออเดอร์ล้นอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคงไม่มีใครขนปลาทูน่าไปลงทางเครื่องบินนะผมว่านะมันคงเหม็นแย่นะก็เป็นข้อมูลนะฮะที่ว่าหุ้นเรือมันขึ้นมาในตอนนี้นะฮะนักทุนใช่ครับก็มาจากที่ขนส่งมีความต้องการเยอะใช่ครับพี่อุดอ่ะก็เยอะแยะไปหมดนะฮะก็เข้ามาเรื่องของเราเลยตลาดหุ้นไทยตลาดวันนี้ก็จริงๆอยากจะพูดอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องคือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของผลกระทบเรื่องโควิด-19นะครับก็อาจจะแชร์มุมมองนิดนึงนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะอาจจะเป็นเรื่องต่อยอดจากเมื่อกี้น้องโบยพูดเรื่องเดลต้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงของเดลต้านะครับก็นิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของตัวผลประกอบการของบริษัทในตลาดซึ่งตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มเก่งในเรื่องของงบไตรมาสที่4กันแล้วนะครับหน้าตาจะคล้ายๆอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็หุ้นที่เราแนะนำกันเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอได้ไหมตอนนี้นิดนึงเดี๋ยวแต่พี่มอนต้องเปิดนิดนึงนะก็จะโอเคขออนุญาตแชร์หน้าจอโอเคนะฮะเข้ามาแล้วหน้าจอนี้ก็จะเป็นภาพสรุปของตลาดนะครับภาพสรุปโดยรวมเรามองว่ากรอบดัชนีเนี่ยประมาณ 1,400 นะครับประมาณ 1,400 จุดนะครับก็น่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็กรอบบนคือ 1,460 ตลาดตอนนี้ก็หลายๆที่เริ่มกลับมาการทำการซื้อขายปกติการรีบาลานซิ่งหุ้นพวกเซ็ต50เซ็ต100จบไปตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับจับตาดูช่วงสายๆนักลงทุนประเทศจะซื้อหรือขายหุ้นนะครับแล้วก็ทิศทางเดลต้ามันมีผลกับดัชนีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องจับตาดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของตัวเลขPMI นะครับตัวเลข ISM พวกนี้จะเป็นตัวเลขชี้นำทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะบอกว่าจีนหรือว่าอเมริกาหรือว่าหลายๆที่นั้นเนี่ยจะมีการเติบโตดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญที่สุดที่มีผลกับตลาดหุ้นไทยมีแค่2เรื่องเท่านั้นคือเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19แล้วก็เรื่องแล้วก็หุ้นเดลต้านะครับไม่น่าเชื่อนะว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เราต้องมาพูดเดลต้ากันอย่างมากมายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ประเด็นหลักๆของถ้าเป็นโควิด-19ก็คือเราต้องมาดูวันนี้ตลาดตกใจถ้าเกิดเราเทียบถึงในอดีตนะครับอันนี้ผมขอดูให้อนุญาตให้ดูชาร์ตนิดนึงเราเทียบในอดีตเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีผลกระทบจากโควิด-19เนี่ยที่มากระทบกับตลาดประมาณสัก 7-8 ครั้งที่แรงๆนะครับครั้งที่แรงที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นครั้งเมื่อวันที่ตัวกทมประกาศปิดกทมครั้งแรกตอนนั้นหุ้นลงไป 9% นะครับในวันแรกเลยแล้วก็วันที่3เนี่ยลบ 4% คือตีกลับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ครั้งอีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อประมาณวันที่19ธันวาคมนะครับก็คือวันที่ประกาศในเรื่องของสมุทรสาครตอนนั้นติดลบไป 5.4% อันนี้โทษทีเครื่องหมายผิดนะจริงๆต้องบอกว่าลบ 5.4% นะครับแล้วก็ค่อยๆดีกลับขึ้นมาเรื่อยๆในวันต่อๆมานะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ประมาณการว่าถามว่าจะลงไปแค่ไหนผมคิดว่าลงมากที่สุดนะครับในเวลานี้เนี่ยที่ประเมินจากสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ถ้าเกิดรัฐบาลควบคุมยังควบคุมได้อยู่เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะลงมากกว่าที่ตอบรับไปเมื่อวันที่19วันที่21เท่าที่21ธันวาคมประมาณ 5.4% ก็ไม่น่าจะเกิดก็หมายความว่าดัชนีถ้ามองแล้วในแง่ลบๆเนี่ยนะครับก็น่าไม่น่าจะต่ำกว่า 1,388 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะดูงงนิดนึงเพราะว่ามัน1388เนี่ยมันพูดดัชนีปุ๊บมันมีเรื่องเดลต้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็จะงงนิดนึงนะแต่เอาเป็นว่าผมเน็ตๆแล้วเนี่ย1388น่าจะพอรับไหวนะครับมันนี่คือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราประเมินในเรื่องโควิด-19ซึ่งถ้าถามว่าในแง่ของตลาดหุ้นแล้วมันจะกระทบอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะครับก็ผมว่าวันนี้นักลงทุนเองนั้นเนี่ยทำใจแล้วก็รับรู้เรื่องของการระบาดรอบนี้มาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นวันนี้สังเกตได้ไหมครับวันนี้หุ้นที่ลงเนี่ยไม่ได้ลงแบบประเภทพานิคเซลล์ไม่ได้ประเภทแย่งขายแต่เป็นการลงแบบมีระบบนิดนึงนะครับมีระบบนิดนึงก็คือหุ้นที่ลงเนี่ยถ้าเราเป็นเราจะเตือนกันนะเราจะเตือนหุ้นที่ลบได้รับผลกระทบทางลบทางตรงเราจะแยกผลกระทบเนี่ยมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมทางตรงก็พวกโรงแรมสายการบินสนามบินนะครับห้างสรรพสินค้าพวกโรงกลั่นน้ำมันพวกสื่อ
อะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นผลกระทบทางตรงนะซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นอะไรที่จะถูกกระทบนิดนึงนะครับอาจจะมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับมากกว่ากลุ่มอื่นแต่จริงๆเราก็มองได้2ด้านนะกระทบมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาดีดกลับเนี่ยก็จะดีดกลับได้มากเท่านั้นนะครับส่วนผลกระทบด้านอื่นผมว่าเดี๋ยวลองไปเปิดหน้าจอแล้วก็แคปหน้าจอไปลองดูกันนะครับก็แต่ว่าตอนนี้เราสนใจเรื่องผลกระทบทางตรงซะมากกว่านะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องซึ่งเรามองว่ามันกระทบเฉพาะเซกเตอร์มันไม่ได้กระทบเฉพาะทั้งตลาดเหมือนกับรอบที่ผ่านมานะครับอันนี้ในส่วนที่2นะครับเพราะฉะนั้นโควิด19นี่คือประมาณนี้ในส่วนที่2ก็คือเรื่องของเดลต้าผมขอสรุปนิดนึงเดลต้าเนี่ยผลกระทบต่อดัชนีนะครับถ้าเราวัดจากวันที่เขาขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเนี่ยไปจนถึงประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาไปพีคแถวประมาณสัก800กว่าบาทตอนนั้นก็มีผลต่อดัชนี90 จุดวันนั้นวันที่เราคุยกันนั่นแหละวันจันทร์ที่แล้วนั่นคือ90จุดเลยนะตอนพีคเนี่ยนะครับแล้วขึ้นเช้าแล้วบ่ายลงนะครับวันนี้แล้วเราถามว่าวันนี้เหลือกี่จุดวันนี้ถ้าถามวันนี้เหลือแค่50จุดครับเหลือแค่50จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าดัชนีวันนี้เนี่ยถ้าหักเดลต้าทิ้งเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ดูภาพนี้นะครับอยู่ที่1398คือใช้ราคาปิดเมื่อวันพุธนะครับอยู่ที่1398ซึ่งผมมองว่า1398เป็นระดับที่ไม่ค่อยสูงที่เราเห็นดัชนีไป 1,500 มันเป็นผลมาจากเดลต้าล้วนๆเลยหลักเลยนะครับหุ้นจริงๆไม่ค่อยได้ขึ้นไปเท่าไหร่เพราะตรงนี้เรามองว่าจุด1398ที่อยู่เมื่อวันพุธเนี่ยเป็นระดับที่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนักนะครับเราถึงไม่ค่อยตกใจอะไรแล้วก็สรุปให้อีกนิดนึงว่าวันนี้เดลต้ามีผลกับเซตเมื่อวันพุธณราคาปิดมีผลกับเซต50จุดนะครับทุกๆ 1% มีผลกับเซตอินเด็กซ์ 0.54 จุดทุกๆ1บาทมีผลกับเซตอินเด็กซ์อยู่11สตางค์นะครับนี่คืออยากจะไปคิดก็คำนวณได้ง่ายนะก็50จุดแล้วก็ 0.54 แล้วก็11สตางค์นะครับก็อันนี้เป็นผลจากเดลต้าซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าเดลต้านั้นเคลื่อนไหวในกรอบที่แคบลงนะครับก็มันมีตัวหนึ่งมาออฟเซตกันวันนี้เดลต้าขึ้นแต่ว่าหุ้นตัวปตท.เนี่ยนะครับก็คือขึ้นเครื่องหมาย XB เนี่ยเขาปรับตัวลงแล้วก็มีผลกระเซ็ตประมาณ3จุดนะครับนี่คือผลกระทบเดลต้าเรามองว่าเมื่อวันพุธเราทำรีบาลานซิ่งไปเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปผมเชื่อว่าราคาหุ้นเดลต้าเองตลาดก็ออกมาเตือนแล้วแล้วก็ราคาหุ้นจะวิ่งโดยยึดฟันเดเมทัลเป็นหลักซึ่งวันนี้ถามว่ามีการเฉลยหรือยังว่าเดลต้าขึ้นเพราะอะไรยังไม่มีใครเฉลยทุกคนเป็นการคาดการณ์ว่าคนนู้นซื้อคนนี้ซื้อหรือว่าซื้อเพราะเหตุผลนู้นเหตุผลนี้แต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจริงๆยังไม่รู้ว่าคือเพราะอะไรเลยนะครับมันตามไปก็ตามยังไม่มีการเฉลยอย่างจริงๆอย่างจังเนี่ยว่ามันขึ้นเพราะอะไรบางคนอาจจะบอกว่าเราก็ยังไม่รู้หรอกมันอาจจะเป็นไปได้นะอยู่ดีเดลต้าเฉลยอะไรมาสักอย่างหนึ่งว่าเหตุผลที่เขาขึ้นเนี่ยเพราะ XXX ซึ่งวันนั้นจริงๆเราก็นั่งรอดูอยู่มั้ยว่ามันจะมีคำเฉลยคำนั้นมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมองเดลต้าแค่ว่าเขามีผลสำหรับดัชนีแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากให้ดูดัชนีที่แท้จริงเนี่ยให้ลบเดลต้าออกไปก่อนนะครับอันนี้อยากจะแชร์กันตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายๆที่ก็คือพูดถึงเดลต้ากันเยอะแยะอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากพูดก็คือเรื่องผลประกอบการตอนนี้เนี่ยผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มถูกเอามาพูดกันเยอะขึ้นนะครับซึ่งในจอตอนนี้จะเป็นการหุ้นเนี่ยมีการทำพรีวิวอยู่ประมาณสักน่าจะประมาณ 60-70 ตัวแล้วนะครับจะเห็นว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับก็เท่าที่เราดูนะผลกระทบหุ้นส่วนใหญ่ที่มีการทำพรีวิวเนี่ยหรือมีข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผลประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกำไรจะลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Qนะครับแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ผลประกอบการของบริษัทในตลาดไตรมาสที่4เองนั้นเนี่ยแม้ว่าจะถูกเล่นขึ้นมาก็จะถูกเล่นแบบกรอบจำกัดนะครับคือไม่ได้ขึ้นแบบประเภทอย่างแบบระเบิดระเบ้อเหมือนที่เราคาดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูแล้วเนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่4เนี่ยตอนนี้นักลงทุนผมใหญ่นักลงทุนดูนิดนึงว่าหุ้นที่ตัวเองถืออยู่หรือหุ้นที่เราจะเข้าไปซื้อเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกำไรหรือผลประกอบการของเขาเนี่ยมันขึ้นหรือมันลงหรือมันแย่หรือมันดีตอนนี้ที่เราเห็นชัดนะว่ายังไงก็ตามแย่ต่อคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวอ่ะ1โรงแรม2สายการบิน3ตัวสนามบินอันนี้ชัวร์ๆกำไรยังไงไม่ฟื้นแน่ๆแล้วก็การออกมาตรการของลุงตู่เมื่อวานนี้เนี่ย เรียนตามตรงเลยนะครับมาตรการเนี่ยเราอาจจะได้ยินแล้วว่าทำเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ยทำไมไม่ประกาศคำไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์เพราะว่ารัฐบาลเองนั้นเนี่ย1
เชื่อว่ารัฐบาลคงประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยไม่แย่ขนาดนั้นนะครับสามารถคุมได้อยู่แล้วก็เป็นเฉพาะจุดนะครับเลยยังไม่อยากออกอะไรแบบนั้นข้อที่2การที่ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้ภาระทั้งหมดนะครับที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ผู้ประกอบการตรงๆเลยคือพูดง่ายๆเมื่อตอนที่มีการปิดอย่างสมมติว่ามีการปิดห้างปิดสายการบินปิดรถไฟฟ้าเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะไปเคลมขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้แต่การประกาศเมื่อวานนี้เนี่ยเท่ากับว่ารัฐบาลไม่จ่ายนะครับเอกชนที่เสียหายที่ต้องปิดที่ต้องอะไรเนี่ยรับไปเต็มๆเลยนี่คือข้อเสียแล้วก็จุดที่ทำให้หุ้นในกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่คือผลประกอบการนะครับคราวนี้มาดูในเชิงของกลยุทธ์ผมขออนุญาตพูดรวบอันนี้จะมีคำถามก่อนไหมฮะเรื่องของเดลต้าเรื่องของผลประกอบการแล้วก็เรื่องของตัวผลกระทบโควิด19พี่ม่อนจะมีอะไรกันถามก่อนไหมฮะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไปที่กลยุทธ์นะไปกลยุทธ์เลยก็ได้ค่ะพี่อุ้ยพอดีอธิบายชัดดีค่ะโอเคครับคราวนี้มาในเชิงกลยุทธ์เมื่อกี้ผมบอกตามตั้งแต่ต้นแล้วว่าโควิด19เป็นลบกับตลาดก็จริงแต่ว่าการลบครั้งนี้เนี่ยมันตลาดรับรู้มาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่โดนเต็มๆไม่ตกใจเหมือนสมุทรสาครเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วมันหุ้นจะลงไม่เยอะนะครับหุ้นลงไม่เยอะเพราะฉะนั้นผมมองไว้เหมือนกันนะว่าเป็นจังหวะในการที่เข้าช้อปปิ้งหุ้นที่เราคิดว่าเราอยากจะซื้ออยู่แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะเหมือนกันนะเราอย่ามองลบอย่างเดียวนะเรามองเป็นจังหวะด้วยเหมือนกันคนที่มีอยู่ติดหุ้นอยู่ถ้าไม่ใช่หุ้นที่อิงท่องเที่ยวตรงๆเนี่ยผมว่าไม่ยังไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นท่องเที่ยวตรงๆเลยเนี่ยที่ผมบอกไปข้างต้นตรงๆเนี่ยพวกนี้อาจจะต้องลดพอร์ตลงบ้างแล้วมาหาหุ้นตัวอื่นซื้อดีกว่าอันที่สองกลยุทธ์สิ่งที่ต้องมองคือวันนี้เรายังไม่รู้ว่าฝรั่งจะซื้อจะขายเพราะว่าเขาขายหุ้นมาตั้งเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะก็จะซื้อจะขายหรือเปล่าเขามีผลกับตลาดด้วยแล้วก็ในแง่ของพอร์ตในแง่ของกลุ่มก็แล้วกันกลุ่มที่เราลงทุนเนี่ยสายการบินโรงแรมห้างสนามบินห้างสรรพสินค้าเนี่ยใจเย็นๆยังไม่ต้องรีบส่วนกลุ่มที่ผมคิดว่าคนจะเล่นกันเนี่ยแน่นอนครับเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันบริษัทประกันมีหลายบริษัทนะไม่ว่าจะเป็น TQM BLA หรือว่าทิพยประกันภัยนะครับพวกนี้ได้ประกันจากพวกโควิด19ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะต้องมีการต่ออายุด้วยนะประกันส่วนใหญ่จะหมดอายุ1ปีเนี่ยคือเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าคนทำประกันช่วงนั้นเยอะอีกอันนึงก็จะเป็นถุงมือยางนะครับก็จะเป็น STGT STGT เนี่ยจ่ายผลเยอะขึ้นด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแตกพาด้วยนะครับตัวนี้ด้วยส่วนในแง่ของพอร์ตหุ้นนะครับสัปดาห์นี้จริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าพอร์ตเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถือหุ้นเยอะตอนนี้เรามีเงินสดแค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์15%พอร์ตหุ้นที่เราแนะนำจริงๆเนี่ยมีหลายตัวนะครับ NIF BBL S สุภาลัยบ้านปู MTC SCGP RBM แล้วก็ฮาน่าที่ผมอยากเน้นจริงๆเนี่ยผมอยากเน้นอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว NRF แล้วก็ตัว BBL นะครับทำไม BBL ถูกกระทบจากผลกระทบเมื่อกี้ที่ผมมีอยู่ชาร์ตหนึ่งแล้วเนี่ยทำไมเราถึงต้องซื้อ BBL ผมมองว่า BBL เองนั้นเนี่ยจุดหนึ่งคือวันนี้เรามองผลกระทบมีผลที่จำกัดนะครับมันไม่ได้บานปลายอะไรมากมายนะครับราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาแน่ๆเรามองว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีการเด้งกลับคล้ายๆกับที่ผมให้ดูสถิติวันแรกลงแรงที่สุดวันที่7เนี่ยราคาหุ้นจะกลับขึ้นมาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเป็นจังหวะในการซื้อหุ้นเหล่านี้นะครับซึ่ง BBL เนี่ยเป็นตัวที่เราเลือกมานะครับซึ่งเรามองเป้าหมายของBBL ไว้ที่ประมาณสัก127นะครับส่วนตัว NRF เนี่ยตัวนี้เราก็มองไว้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ NRF เนี่ยเรามองไว้ที่ประมาณสักเป้าหมาย6.50 บาทเหตุผลที่เราแนะนำ NRF เนี่ยเขาเป็นน้องใหม่ในตลาดเรามองในเรื่องของผลประกอบการนะครับเพราะว่าปีนี้ในผลประกอบการของเขาเนี่ยนะครับอาจจะชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีกำไรที่โตขึ้นมาเยอะเหมือนกันปีนี้กำไร100 ล้านปีหน้ากำไร280 กว่าล้านแล้วก็ธุรกิจที่เขาไปลงทุนพวกเกี่ยวข้องกับพวก SME พวกตัว SME พวกเกี่ยวกับร่องการลงทุนใหม่ๆต่างๆเนี่ยผมว่าบางคนกลัวแต่ผมคิดว่าเขาไปลงเยอะๆในหลายๆที่เนี่ยหลายๆอันก็จะมีการประสบความสำเร็จกลับเข้ามาในตัวเขาเองเหมือนกันอย่าง City Food เนี่ยนะครับตัว NRF ผมก็เลยมองว่ามันน่าสนใจอีกตัวนึงสัปดาห์นี้ผมจะเน้นอยู่2ตัวนะครับแต่ในแล้วก็ในแง่ของชาร์ตเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงค่ะนะครับในแง่ของชาร์ตนะครับ BBL เนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่า BBL เนี่ยถ้าเกิดเรามองในแง่ของตัวราคาเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรามอง127 บาทวันนี้ตอนนี้อยู่ที่117 บาทแล้วนะครับจะเห็นว่าทั้งสีเขียวราคาหุ้นเริ่มเด้งขึ้นแล้วนะครับ
ก็กรอบบนมา127นี่คือเป้าหมายนะครับถามว่าซื้อตรงไหนผมว่าซื้อแถวๆจังหวะที่พันอีกแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จุดคัทลอสมีไหมก็ควรจะมีครับถ้าเกิดต่ำกว่าเท่าไหร่ถึงคัทนะครับถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าแถวๆนี้ผมมองแถวๆนี้ไว้นะถ้าราคาหุ้นต่ำกว่าประมาณสัก110บาทจริงๆไม่ต้อง110อ่ะผมว่าถ้าต่ำกว่า110 14 115เนี่ยก็คือคัทลอสไปนะครับตัวนี้ส่วน NIF นะครับ NIF เนี่ยมองเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ไว้ที่ 6.50 นะครับตอนนี้อยู่ที่ 6.20 นะครับก็จุดคัทก็ NIF เนี่ยถ้าเกิดผิดทางนะครับก็ถ้าต่ำกว่า 5.85 ก็คัทไปนะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับ BBL กับตัว NIF ก็เรามองว่า2ตัวเนี้ยตัวนึงเนี่ยลงมาเป็นจังหวะให้ซื้ออีกตัวนึง NIF เนี่ยเค้าดีด้วยตัวเองก็คือดีด้วยกรอสของตัวเองก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับค่ะก็ตอนนี้ตลาดก็ตื่นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะพี่อุ๊ดค่ะครับก็น่าจะเลิกตกใจแล้วล่ะก็อะไรที่ก็ตามที่อะไรก็ตามที่ตลาดรับรู้ไประดับนึงแล้วเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็จะรับรู้เป็นวงจำกัดแหละนะครับประมาณนั้นครับค่ะก็รอดูสถานการณ์ไปเพราะว่าตอนนี้เองทั่วโลกก็ระบาดกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ต้องอยู่กับมันแหละอยู่กับต้องอยู่กับเขาครับไปดูประเทศเพื่อนบ้านเรานะที่เขาติดเยอะๆเนี่ยเขาติดแล้วหุ้นเขาไม่ได้ลงนะเขาติดแล้วหุ้นไม่ได้ลงเพราะฉะนั้นหุ้นไทยมันก็ไม่ควรจะลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประเมินปีนี้ไว้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วปีที่เราดีๆปกติเรามีกำไร900ล้านปีที่แล้วแย่ๆกำไรประมาณ500ล้านปี2021เนี่ยเราประมาณการกำไรกันแค่700ล้านเองนะครับทุกคนเนี่ยเอาเรื่องนี้มาคิดอยู่แล้วเอาเรื่องนี้มาคิดว่ากำไรตลาดหุ้นจะเริ่มฟื้นเนี่ยประมาณครึ่งปีหลังของปีนี้อยู่แล้วเพราะเนี่ยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกมันเป็นเหตุผลที่ทำให้ทำไมเหตุหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศมันถึงลงไม่ได้แรงเพราะคนน่ะคิดอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ว่ากันนะฮะครับส่วนนักทุนเองตอนนี้เป็นไงฮะ เริ่มที่จะตีตื้นขึ้นมาหรือยังฮะหลังจากที่ตลาดวู้ๆไปเมื่อเช้านะคะลบไป23จุดตอนนี้เหลือลบ8จุดนั่นเองนะฮะก็การตีตื้นขึ้นมาของตลาดนี้มาจากหุ้นถุงมือยางพี่อู๊ดเดลต้า GPSC IVL EA โอ้ EA วิ่งตะลุมตะลุมตึมมาแล้วนะฮะEA ตั้งแต่เขาประกาศตัวอะไรต่างๆนานานี่ก็ขึ้นใช่ใช่นักทุนที่ฝากคำถามไว้เราเริ่มเลยนะพี่อู๊ดนะมีคำถามจากนักลงทุนนะฮะถึงหุ้นตั้งแต่เช้าเลยนะฮะก็คือคาราบาวครับคาราบาวกรุ๊ปโอเคคาราบาวนะฮะ TMB Bank ฮะได้ BL คาราบาวผมขออนุญาตดูหน้าจอนิดหนึ่งคาราบาวจริงๆก็เป็นหุ้นที่ถือว่าของเขาในผลประกอบการของเขาเองนั้นมันค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วกำไรไตรมาสที่3ที่4 800 900เนี่ยไตรมาสที่4จะเป็นประมาณ 1,000 แถวๆนั้นน่ะแถวๆย่านใกล้ๆ 1,000 นะครับแล้วก็ธุรกิจดีแต่ราคาหุ้นน่ะมันอาจจะตื้อๆนิดนึงนะผมว่าอะไรเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมมองว่ามันราคาหุ้นตัวเนี้ยเค้าเคยขึ้นมาแรงๆอ่ะตอนที่คนกลัวโควิดกันแต่ว่าตอนนี้พอคนเริ่มลดความกลัวโควิดเนี่ยตัวราคาหุ้นมันก็เริ่มนิ่งๆแล้วคนก็ไปมองหาหุ้นตัวอื่นมันผมมองว่า CBG เนี่ยราคาจะวิ่งในกรอบนะครับถ้าเกิดดูจากกรอบเนี่ยจะเห็นง่ายๆว่ากรอบจะวิ่งประมาณ110ถึง125นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ลงมาถ้าเกิดกลยุทธ์การเล่นหุ้นตัวนี้นะมีอยู่ถือต่อไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเล่นในกรอบคือ110 125ถ้าเกิดคนที่ไม่มีผมว่าลงมาเป็นจังหวะซื้อนะครับก็คือถ้าถามว่าเล่นตรงไหนวันนี้113ลงมาซื้อ110เนี่ยผมว่าน่าจังหวะซื้อเข้าซื้อนะครับเป็นการเล่นในกรอบนะครับ CBG ถามว่าจะไป170 180หรือเปล่าผมว่ายังไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะผมว่ายังไม่ใช่ชั่วโมงนี้เพราะว่าผมว่าน่าจะมีอะไรที่แบบใหม่ๆมากกว่านี้แล้วค่อยเล่นกันแล้วก็ตลาดน่าจะคลายกังวลอะไรมากกว่านี้ค่อยเล่นกันนะครับมารอบครับรอบต่อไป TMB ค่ะ TMB นะฮะ TMB ก็ช่วงที่เขาขึ้นมารอบแรกๆตอนหายกลัวเรื่องโควิดก็ขึ้นมาเยอะนะเขาก็เป็นตัวที่เปอร์เซ็นต์การขึ้นเยอะทีเดียววันนี้ผมว่า TMB หลักการเล่นจะคล้ายๆกับ BBL เมื่อกี้เนี่ยก็คือว่ากลุ่มธนาคารเองอะรับผลกระทบจากโควิดมาเยอะคราวนี้เราตีว่าไม่เยอะราคาตกใจลงมาแบบนี้น่าเป็นจังหวะน่าจะซื้อเหมือนกัน
นะครับก็ทีบีน่าสนใจครับคล้ายๆกับ BBR นะครับก็วันนี้ก็มองว่าเด้งแล้วมาลงมาแบบนี้เป็นจังหวะซื้อแล้วก็เป้าหมายสั้นๆเนี่ยมองไว้ที่ประมาณ 1.13 นะครับคนมีถือต่อนะครับคนอยากเข้าเก็งกำไรนั้นก็พอจะซื้อเพิ่มได้แล้วก็คัดนอนนะครับเมื่อถ้าเกิดต่ำกว่า1บาทก็ต่ำกว่า97สตางค์ก็คัดนอนไปนะครับถ้าต่ำกว่านะครับเกิดปิดทางขึ้นมาครับ VL เป็นเรือหรือเปล่าเอ่ย VL ค่ะVL ก็จริงๆ VL ดูเหมือนถ้าแต่ผมจำไม่ผิด VL เนี่ยจะเป็นเรือขนน้ำมันคนจะเทียบ VL กับ PRM นะครับ VL กับ PRM เนี่ยน่าจะทำธุรกิจคล้ายๆกันก็ขนส่ง PRM จะขนส่งกลุ่มปตท.เป็นหลัก VL จะขนส่งทั่วๆไปนะครับจะเป็นหลักงั้นถามว่าราคาหุ้นทำไม2ตัวถึงไม่ค่อยเหมือนกันเพราะว่าตัว PRM ที่ผ่านมามันมีเรื่องการซื้อเรือการขึ้นค่าเช่าเรืออะไรต่างๆนานาแต่ VL ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็เลยจะไม่คึกคักเท่าไหร่ก็มีตอนนี้คนผมเชื่อว่าคนที่ท่านที่ถามเนี่ยพี่ที่ถามน่าจะยังมีอยู่ตอนนี้ราคาเริ่มทรงเริ่มยืนได้แล้วนะเพราะว่าเขาลงมาแถวๆโลแถวๆบาทนี่แหละเพราะผมว่ากัดฟันถือต่อนิดนึงนะครับกัดฟันถือต่อนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดราคาต่ำกว่า9บาท98สตางค์เนี่ยอาจจะต้องคัดนะครับเพราะว่าผมแนะนำนิดนึงรูปเฮ้ยโทษทีผมว่าผมดูผิดถูกพอลูกทรงของตัวราคาหุ้นเองมันดูเหมือนกับมันจะพักๆยังไงไม่รู้มันจะลงต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจก็จับตาดูของเขานิดนึงนะครับถ้าหลุด98ตังค์เนี่ยก็คัดออกไปครับได้ค่ะ IRPC ค่ะ วันนี้ก็ปิโตรเคมีนะครับก็ผมว่าได้อันนี้ส่งจากพวกน้ำมันนั่นแหละตอนนี้คนกลัวน้ำมันจะลงนะครับปิโตรเคมีก็เลยยืนไหวนะครับก็ IRPC นะครับตอนนี้ถ้าถามในสายปิโตรเนี่ยก็น่าจะชอบมากที่สุดแล้วล่ะพอๆกับ IBL นะครับลงมาเป็นจังหวะซื้อนะครับก็แถวๆประมาณสัก3บาท60กลางๆเนี่ยเป็นจังหวะซื้อได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป้าสั้นเนี่ยเรามองไว้แถวๆประมาณสัก3บาท90นะครับสำหรับตัว IRPC ครับค่ะBGCBGC ตัวไหนนะ V บางกอกกลาส B อ๋อ BTC ค่ะ BTC บางกอกกลาสตัวนี้นะครับก็ราคาโอ้ใช่กลาสจริงๆพี่โอเคครับก็ราคาตอนนี้ถามว่าปลอดภัยหรือยังผมก็จะว่าคงมีอยู่นะปลอดภัยหรือยังไม่ได้ปลอดภัยนะเพราะราคาเขายืนๆทรงแบบนี้เนี่ยถ้าหลุดไม่ดีนะถ้าต่ำกว่า10บาทไม่ดีละเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าคนที่มีอยู่จับตาดูนิดนึงถ้าหลุด10บาทอาจจะต้องขัดหุ้นออกนะครับก็จังหวะนี้ลองทนถือต่อนิดนึงเพราะว่าสัญญาณมันไม่มีทั้งสัญญาณซื้อแล้วมันก็ยังไม่มีทั้งสัญญาณขายมันตรงนี้ก็มีอยู่ถือต่อไม่มีเนี่ยผมว่าต้องรอสัญญาณชัดเจนกว่านี้ครับแล้วค่อยๆว่ากันนะครับค่ะไม่มีไม่เอานะครับได้พี่บอนครับช่วยถามพี่อุดเรื่อง Century Effect ด้วยจะทำให้ตลาดดีดกลับมาเขียวไหมวันนี้เทรนด์ขึ้นแน่ๆอ่ะคือ Century Effect เองนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างผมว่าเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีเนี่ยช่วง2สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันเหวี่ยงแล้วมันก็เหวี่ยงลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย January Effect เองนั้นเนี่ยมันจะมีผลที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเมื่อกับเทียบสภาวะช่วงปลายปีเงียบๆเนี่ย January Effect เนี่ยอาจจะมีผลอยู่แม้กระทั่งถ้าหุ้นแรงมากๆเนี่ย January Effect เนี่ยจะมีผลนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าตลาดหุ้นตอนปลายปีมันวิ่งขึ้นมาจากเดลต้าตัวหลักเลย97.1ถ้าตัดเดลต้าออกก็ยังไม่เอฟเฟกต์อะไรใช่วันนี้เราอยู่ที่1,000เราอยู่ต่ำกว่า 1,400 จุดนะครับของจริงไม่ได้ถือว่าแพงนะครับ ไม่ได้ถือว่าแพงนะครับค่ะค่ะ KTC ค่ะคืออภินิหารเหมือนกันนะกลุ่มพวกตัว KTC พวกอีออนเนี่ยโหขึ้นแรงมากนะครับ KTC เนี่ยวันชั่วโมงนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจะบอกว่าราคาหุ้นแรงเกินพื้นฐานหรือเปล่าคงตอบอย่างนั้นยากแต่บอกว่าราคาหุ้นแรงมากเนี่ยระดับนี้เป็นผมนะผมบอกว่าเราลดพอร์ตลงไปเถอะถ้าจะซื้อเนี่ยผมว่ามันรอจังหวะดีกว่ารอให้เขาเบรก60ไปเล่น61 62ไปเลยแล้วค่อยเล่นตามดีกว่านะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยคนที่มี KTC เนี่ยผมว่าน่าจะหาจังหวะในการลดพอร์ตลงดีกว่านะครับจุดนั้นนะครับ SCGP ค่ะSCGP ก็ผมยังเชื่อในธุรกิจเขาอยู่นะถึงเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์พื้นฐานเนี่ยเราเชื่อธุรกิจว่าเขาเองน่าจะยังมีรูปมีส่งที่ค่อนข้างดีราคาน่าจะยังยืนเหนือ40บาทได้นะครับก็มีอยู่ถือต่อนะครับคนที่ไม่มีเนี่ยผมว่าจังหวะนี้ก็ลงมาแถวถ้าเห็นต่ำกว่าเห็นเลข40เนี่ยผมว่าก็เป็นจังหวะในการเก็บหุ้นตัวนี้ได้นะครับเป้าสั้นก็มองไว้แถวประมาณสัก43บาทครับ
สำหรับตัว SCTP นะครับค่ะชัยโยมาเรื่อยๆค่ะชัยโยก็ช่วงนี้ยังทรงยังไม่รู้จะยังไม่เลือกทางนะว่าเขาจะไปทางไหนนะครับทำท่าจะสู้อยู่เหมือนกันแต่ว่า8.30 บาทยังไม่วัดยังไม่บอกนะครับว่าชัดเจนยังไงคนมีอยู่ลองถือต่อนิดนึงนะครับแต่หลุดถ้าหลุดตัวชัยโยเนี่ยหลุด8บาทจะไม่ดีนะครับถ้าหลุด8บาทก็คัดตัวนี้ออกไปก็แล้วกันนะครับตัวนี้สำหรับคนไม่มีนะครับผมว่าจังหวะนี้ยังไม่ได้นะจังหวะนี้ยังไม่ได้นะครับ VGI ตั้งแต่เคอรี่เข้าก็รูปทรงก็เสียไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วก็ใช่ครับแล้วก็มาโดนเรื่องของโควิด19อีกนะครับก็รูปทรงเขายังเทรนของเขายังเป็นขาที่ยังอาจจะยังมีความเสี่ยงจากตัวแปรหลายๆตัวนะครับ VGI ก็คนที่มีอยู่ตอนนี้มันใกล้ลงมาใกล้จุดต่ำสุดแถวๆ6บาทในรอบที่แล้วแล้วนะผมว่าลองกัดฟันถือนิดนึงเช่นเดียวกันครับคนที่รอจังหวะซื้ออยู่ผมว่าก็ไปรอจังหวะแถวๆ6บาทถ้ามีให้ซื้อนะครับหรือไม่ก็อีกช็อตนึงอ่ะถ้าเขาไม่ลงไปที่6บาทให้ซื้อเนี่ยก็ต้องรอให้เบรกกลับขึ้นไปก็คือว่าต้องเบรก7บาทขึ้นไปแล้วเขาไปเล่นต่างนะครับได้ค่ะต่อไป iNet ค่ะคุณอินเทอร์เน็ตนะ iNet ดูเหมือนจะราคาจะขึ้นมาตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วแบบนี้หุ้นแบบนี้นะคนที่เล่นเนี่ยใจไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อ 3-4 วันก่อนขึ้นไป 4.50 บาทแล้วก็หลงแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไม่ยอมเลือกทางเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่มีอยู่นะครับถ้ามีกำไรผมว่าเราอาจจะลดบางส่วนออกไปก่อนตัดทิ้งบางส่วนไปก่อนดีกว่านะครับตัวนี้นะครับส่วนคนที่ไม่มีผมว่าทัมมิ่งยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับต้องรอให้เขาเลือกทางจริงๆก่อนว่าเขาอยากจะกลับไป4.50 บาทหรือเปล่าแล้วค่อยไปเล่นกันนะครับ AOT รับได้ไหม60 บาทก็อันนี้สายตรงเลยนะที่เป็นพวกของตัวโควิด19นะก็60 บาทคือสู้แบบไม่ค่อยแข็งแรงนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นผมเนี่ยผมจะรอซื้อจังหวะที่มันขึ้นดีกว่ารอให้มันเป็น61-62แล้วค่อยขึ้นให้ซื้อดีกว่าครับหรือไม่ก็ถ้าต่ำกว่า60แล้วค่อยไปมานั่งดูกันนะครับไม่ค่อยอยากให้เบสนะครับตัวนี้1 2 3หุ้ยสวยเอลทีกระโดดกระเดี่ยวดีค่ะนะครับได้ค่ะพี่อุ้ยแต่จริงๆแล้วตอนนี้เองนะครับถ้าหากเอาเดลต้าออกตลาดหุ้นไทยนะฮะถือว่าไม่ตกเยอะถูกไหมฮะถ้าเอาเดลต้าออกถูกครับถูกครับถ้าเกิดไม่เอาเดลต้าออกผมคำนวณให้กันละกันถ้าเดลตอนนี้เราเอาเดลต้าออกเนี่ยเราก็เท่าไหร่อ่ะก็อยู่ที่ประมาณสัก1,380ก็ยังยืนสูงกว่า1,380อยู่ใช่ๆอยู่ประมาณ 1,380 ถ้าเอาเดลต้าออกกับเอฟเฟกต์เรื่องโควิดไม่ได้รุนแรงถูกไหมฮะใช่ครับใช่ค่ะค่ะก็ไม่ยังไม่ได้รุนแรงนะผมว่าอย่างนึงอยากให้รอดูมากกว่าว่าสถานการณ์มันพลิกไปยังไงนะครับว่าเขาคุมได้ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราอาจจะต้องตอนนี้เราอาจจะต้องเชื่อรัฐบาลก่อนว่ารัฐบาลพยายามแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยมันก็อันนี้ค่อยมาว่ากันนะครับผมว่าอยากให้มอนิเตอร์เป็นวันๆไปค่ะได้เดี๋ยวพี่อุ๊ดเข้าอีกป่ะ FM 90เข้าครับได้เดี๋ยวไปหาคำถามมาถามตรงๆกับพี่อุ๊ดดีกว่าเดี๋ยวไปลุยหาคำถามก่อนได้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะเป็นข้อมูลของคุณมงคลผู้เพตรานะฮะจากด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTBST นั่นเองนะคะค่ะต้องบอกได้ว่าตลาดหุ้นไทยนะฮะตอบรับในเรื่องราวของโควิดไม่รุนแรงมากนักนะคะหลังจากที่โควิดในได้ระบาดในช่วงหลังปีใหม่นั่นเองนะคะเซตอินเด็กซ์ถ้าตัดเดลต้าออกนะคะจุดนะคะก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1,380ตอนนี้ตลาดอยู่ที่1,436ถือว่าไหวไม่ไหวนะคะก็เป็นข้อมูลนะซึ่งในช่วงพี่ม่อนมาเดย์ได้อธิบายว่าตลาดหุ้นในช่วงวิกฤตเกิดอะไรขึ้นทั้งโลกใบนี้นะคะและโลกใบนี้กับตลาดหุ้นที่ช่วงเกิดโควิดระบาดโรคระบาดนะคะก็มีหุ้นที่ทะยานทำสถิติสูงสุดมากที่สุดนั่นเองนะคะก็คือในส่วนของทางด้าน S&P 500หุ้นโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของ Nikkei อีกนะคะแล้วก็ในส่วนของเกาหลีใต้บวกสุดๆนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของประเทศไทยนะคะเนื่องจากมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงที่สุดนั่นเองนะคะก็เฉลี่ยแล้วทั้งปีนะคะประเทศไทยก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ 8% นะฮะนักทุนค่ะก็ต้องถือได้ว่าในโซนของเอเชียเหนือตลาดค่อนข้างดีนะฮะเกาหลีใต้ไต้หวัน
ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะส่วนทางด้านโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะจาการ์ตาฟิลิปปินส์ไทยฝั่งอาเซียนนะคะก็ติดลบ8กับลบ 5% นั่นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นโลกนะคะ Nasdaq ในส่วนของ S&P 500นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ดีนี่คือวิกฤตในช่วงปี63ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นโลกสร้างผลตอบแทนได้ดีนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าหลังจากโลกอีกใบหนึ่งนะคะช่วงวิกฤตพีคและหลังจากวิกฤตจะมีโลกอีกใบไหนนะคะที่จะมีการตีกลับขึ้นมาได้นะก็เป็นข้อมูลฝากกันไว้นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันในช่วง FM 97กันนะคะช่วงนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ